ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาเร่งด่วนที่คุกคามการดำรงอยู่ของโลกของเราอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้นประมาณ1องศาเซลเซียสนับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1800และอัตราการอุ่นขึ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทศวรรษที่ผ่านมาหรือพุทธศักราช2553ถึง2562เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 1.39 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในศตวรรษที่20ผลที่ตามมาของภาวะโลกร้อนนั้นส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและร้ายแรงอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดการละลายของแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและคลื่นความร้อนความแห้งแล้งและพายุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นในทางกลับกันสิ่งนี้นำไปสู่เหตุการณ์ภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมชายฝั่งพืชผลล้มเหลวและไฟป่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมแต่ยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วยอัตราภาวะโลกร้อนที่น่าตกใจคือสัญญาณเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนหน้าต่างแห่งโอกาสในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนกำลังปิดลงอย่างรวดเร็วคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC เตือนว่าเรามีเวลาเพียงไม่กี่ปีในการดำเนินมาตรการที่รุนแรงเพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนให้สูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 1.5 องศาเซลเซียสและหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาที่ร้ายแรงที่สุดสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนคือการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันและก๊าซซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆจำนวนมากออกสู่ชั้นบรรยากาศกักความร้อนและทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นในทางกลับกันการตัดไม้ทำลายป่าจะลดความสามารถของป่าไม้ในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนและทำให้ปัญหารุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนต้องอาศัยความพยายามร่วมกันจากบุคคลรัฐบาลและองค์กรต่างๆเราต้องเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พับงานลมและไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้นอกจากนี้เรายังต้องนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้เช่นการลดการใช้พลังงานการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและการรับประทานอาหารที่มีพืชเป็นส่วนประกอบภาวะโลกร้อนเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อโลกและผู้อยู่อาศัยผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและร้ายแรงไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสุขภาพของมนุษย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วยระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเป็นหนึ่งในผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดของภาวะโลกร้อนขณะที่แผ่นน้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลก็เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่น่าตกใจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมชายฝั่งการกัดเซาะและน้ำเค็มรุกล้ำแหล่งน้ำจืดสิ่งนี้อาจส่งผลร้ายแรงต่อชุมชนชายฝั่งรวมถึงการพลัดถิ่นการสูญเสียทรัพย์สินและความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วภาวะโลกร้อนส่งผลให้เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเพิ่มมากขึ้นเช่นคลื่นความร้อนความแห้งแล้งและฝนตกหนักเหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลร้ายแรงรวมถึงการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายและการหยุดชะงักของบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะคลื่นความร้อนสามารถส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีอาการป่วยอยู่แล้วการขาดแคลนน้ำภาวะโลกร้อนกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกตะกอนส่งผลให้เกิดภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในบางภูมิภาคซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อการเกษตรอุตสาหกรรมและการบริโภคของมนุษย์การขาดแคลนน้ำยังอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องทรัพยากรอันมีค่านี้ซึ่งคุกคามสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพภาวะโลกร้อนกำลังเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนำไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์หลายชนิดสิ่งนี้อาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของระบบนิเวศและบริการที่ระบบนิเวศ
ให้เช่นการผสมเกสรการควบคุมศัตรูพืชและวัฏจักรของสารอาหารการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพยังสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ได้เนื่องจากสามารถลดความพร้อมในการใช้ยาและแหล่งอาหารบางชนิดได้ความไม่มั่นคงทางอาหารภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลกระทบต่อการเกษตรนำไปสู่ความล้มเหลวของพืชผลผลผลิตลดลงและการเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของพืชผลสิ่งนี้อาจส่งผลร้ายแรงต่อความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเกษตรกรรมเป็นแหล่งรายได้และโภชนาการที่สำคัญความไม่มั่นคงทางอาหารอาจทำให้เกิดภาวะทุกโภชนาการความอดอยากและความไม่สงบในสังคมผลกระทบต่อสุขภาพภาวะโลกร้อนยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงรวมถึงการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อนที่เพิ่มขึ้นการแพร่กระจายของพาหะนำโรคและการกำเริบของปัญหาระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้อุณหภูมิที่อุ่นขึ้นยังอาจเพิ่มการก่อตัวของโอโซนระดับพื้นดินซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจและปัญหาสุขภาพอื่นๆได้ผลกระทบทางเศรษฐกิจภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการดูแลสุขภาพและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและการสูญเสียผลิตภาพในอุตสาหกรรมต่างๆผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภาวะโลกร้อนอาจมีความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและชุมชนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วผลกระทบต่อสังคมภาวะโลกร้อนยังส่งผลกระทบทางสังคมอีกด้วยเช่นการที่ชุมชนต้องย้ายถิ่นฐานการอพยพย้ายถิ่นที่เพิ่มขึ้นและความไม่สงบในสังคมเนื่องจากผู้คนถูกบังคับให้ออกจากบ้านเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นความแห้งแล้งหรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอาจนำไปสู่การหยุดชะงักทางสังคมและวัฒนธรรมและเพิ่มความตึงเครียดระหว่างชุมชนรัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเนื่องจากมีอำนาจในการดำเนินนโยบายและกฎระเบียบที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมากและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไปนี้เป็นแนวทางบางส่วนที่รัฐบาลสามารถมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนการกำหนดราคาคาร์บอน1ในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับรัฐบาลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือการกำหนดราคาคาร์บอนซึ่งสามารถทำได้ผ่านภาษีคาร์บอนซึ่งสร้างแรงจูงใจทางการเงินสำหรับบริษัทและบุคคลทั่วไปในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นโยบายพลังงานหมุนเวียนรัฐบาลสามารถเสริมการใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้าพลังน้ำโดยการเสนอเงินอุดหนุนเครดิตภาษีและสิ่งจูงใจอื่นๆพวกเขายังสามารถกำหนดเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนและดำเนินนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานบางส่วนมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานรัฐบาลสามารถกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานในอาคารเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดรัฐบาลสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดเช่นแผงโซลาร์เซลล์กังหันลมและเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งสามารถจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนในระยะยาวและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนโยบายการขนส่งรัฐบาลสามารถส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าและไฮบริดปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่ไม่ใช้เครื่องยนต์เช่นเลนจักรยานและทางเดินเท้าโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศรัฐบาลสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศเช่นกำแพงกันคลื่นเขื่อนกั้นน้ำและอาคารที่ต้านทานน้ำท่วมเพื่อปกป้องชุมชนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการให้ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรัฐบาลสามารถให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสำคัญของการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งสามารถทำได้ผ่านการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ของสาธารณะโปรแกรมการศึกษาในโรงเรียนและโครงการริเริ่มในการเข้าถึงชุมชน
ความร่วมมือระหว่างประเทศรัฐบาลสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนผ่านข้อตกลงระหว่างประเทศเช่นข้อตกลงปารีสซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนให้ต่ำกว่า2องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมสถานการณ์เลวร้ายและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนหน้าต่างแห่งโอกาสในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนกำลังปิดลงอย่างรวดเร็วคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC เตือนว่าเรามีเวลาเพียงไม่กี่ปีในการดำเนินมาตรการที่รุนแรงเพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนให้สูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 1.5 องศาเซลเซียสและหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาที่ร้ายแรงที่สุดรายงานของ IPCC ซึ่งเผยแพร่ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2561แสดงให้เห็นภาพอันเลวร้ายของผลที่ตามมาของภาวะโลกร้อนหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราปัจจุบันนอโลกจะอุ่นขึ้น 3-4 องศาเซลเซียสภายในสิ้นศตวรรษส่งผลให้เกิดคลื่นความร้อนความแห้งแล้งและพายุทำลายล้างระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นถึง1เมตรท่วมเมืองชายฝั่งและทำให้ผู้คนหลายล้านคนต้องพลัดถิ่นผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและสุขภาพของมนุษย์จะรุนแรงโดยสัตว์หลายชนิดต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์และผู้คนนับล้านต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยและโรคที่เกิดจากความร้อนรายงานยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ IPCC เตือนว่าเรามีเวลาเพียง12ปีในการดำเนินมาตรการที่รุนแรงเพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนให้สูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 1.5 องศาเซลเซียสและหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาจากหายนะที่สุดโดยจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 45% ภายในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593ข่าวดีก็คือว่ายังคงสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของภาวะโลกร้อนได้รายงานของ IPCC แสดงให้เห็นว่าด้วยการดำเนินการทันทีและรุนแรงเราสามารถจำกัดภาวะโลกร้อนให้อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียสและหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาที่เป็นหายนะที่สุดได้สิ่งนี้จะต้องใช้ความพยายามระดับโลกโดยทุกประเทศและภาคส่วนดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสหภาพยุโรปเป็นผู้นำในความพยายามนี้โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 55% ภายในปี 2573 และกลายเป็นคาร์บอนเป็นกลางภายในปี 2593 ประเทศอื่นๆรวมถึงจีนและสหรัฐอเมริกาจะต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำจะต้องมีการลงทุนจำนวนมากในด้านพลังงานหมุนเวียนประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการดักจับและกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นการลดการบริโภคเนื้อสัตว์และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและการขนส่งประโยชน์ของการดำเนินการมีความชัดเจนนอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของภาวะโลกร้อนแล้วการเปลี่ยนไปใช้เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำจะช่วยสร้างงานปรับปรุงคุณภาพอากาศและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานนอกจากนี้ยังจะช่วยลดความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันเนื่องจากการเข้าถึงพลังงานสะอาดและน้ำสะอาดถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดภาวะโลกร้อนแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ลมและไฟฟ้าพลังน้ำไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้การลงทุนในเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียนสามารถสร้างงานกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและช่วยให้เราเปลี่ยนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนตัวอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมสามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าในขณะที่พลังงานน้ำสามารถเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและเชื่อถือได้สำหรับอุตสาหกรรมและชุมชนนอกจากนี้แหล่งพลังงานหมุนเวียนยังช่วยลดมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญอีกด้วย
การลงทุนในเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทดแทนยังสามารถสร้างงานและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกด้วยอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนกำลังสร้างงานในด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาและมีศักยภาพที่จะสร้างงานอีกมากมายในอนาคตในความเป็นจริงรายงานของสำนักงานพลังงานทดแทนระหว่างประเทศหรือ IREN A พบว่าอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสามารถรองรับงานได้มากถึง26ล้านตำแหน่งทั่วโลกภายในปี2593นอกจากนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนยังช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วยการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานหมุนเวียนเช่นฟาร์มกังหันลมและสวนพลังงานแสงอาทิตย์สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆให้กับชุมชนท้องถิ่นรวมถึงการสร้างงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงความจำเป็นเร่งด่วนในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลรัฐบาลและองค์กรต่างๆข่าวดีก็คือแต่ละกลุ่มสามารถมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบุคคลสามารถสร้างผลกระทบที่สำคัญได้โดยการนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ในชีวิตประจำวันวิธีง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้แก่ลดการใช้พลังงานปิดไฟอุปกรณ์อิเล็กทริกและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานใช้การขนส่งสาธารณะการขึ้นรถประจำทางรถไฟหรือขี่จักรยานแทนการขับรถสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมากกินอาหารที่มีพืชเป็นหลักการเลี้ยงสัตว์มีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนั้นการเลือกอาหารที่มีพืชเป็นหลักสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของคุณได้ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเปลี่ยนหลอดไส้แบบเดิมเป็นหลอดไฟ LED และใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานลดใช้ซ้ำรีไซเคิลลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวใช้สิ่งของซ้ำเมื่อเป็นไปได้และรีไซเคิลให้มากที่สุดรัฐบาลจะต้องเป็นผู้นำในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนด้วยพวกเขาสามารถใช้นโยบายที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพบางประการได้แก่ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนรัฐบาลสามารถจูงใจให้ใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยการเสนอเครดิตภาษีและเงินอุดหนุนกำหนดราคาคาร์บอนการตั้งราคาการปล่อยก๊าซคาร์บอนสามารถกระตุ้นให้บริษัทและบุคคลต่างๆลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงรัฐบาลสามารถกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับรถยนต์ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและส่งเสริมการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าปกป้องทรัพยากรธรรมชาติรัฐบาลสามารถสร้างพื้นที่คุ้มครองฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยและดำเนินการใช้แนวทางปฏิบัติในการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนรัฐบาลสามารถสนับสนุนแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืนเช่นเกษตรกรรมอินทรีย์และบนเกษตรซึ่งสามารถช่วยแยกก๊าซคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในตอนนี้บริษัทต่างๆจะต้องมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยพวกเขาสามารถลงทุนในพลังงานทดแทนบริษัทต่างๆสามารถเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของตนได้ลดของเสียบริษัทต่างๆสามารถลดของเสียได้โดยดำเนินโครงการรีไซเคิลลดบรรจุภัณฑ์และใช้วัสดุที่ยั่งยืนนำแนวทางปฏิบัติด้านห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนไปใช้บริษัทสามารถทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้เช่นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นยานพาหนะไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานและวัสดุที่ยั่งยืนสนับสนุนโครงการชดเชยคาร์บอนบริษัทต่างๆ
สามารถชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้โดยการลงทุนในโครงการชดเชยคาร์บอนเช่นการปลูกป่าและโครงการพลังงานหมุนเวียนถึงเวลาดำเนินการแล้วเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบร้ายแรงจากภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืนจะต้องอาศัยการลงทุนจำนวนมากในด้านพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและการวิจัยและพัฒนาแต่ประโยชน์ของอนาคตที่ยั่งยืนนั้นชัดเจนโลกที่มีสุขภาพดีขึ้นเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน